สวัสดีครับทิกเกอร์ผมสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับและในวันนี้นะพี่ๆมีกิจกรรมมาใหม่ในฟรีไฟร์เยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวทิกเกอร์จะพาไปดูนะครับพี่ๆกิจกรรมแรกนะครับนี่เลยหนุ่ม27เด็ดการันตี wow. กิจกรรมที่2นะครับแฟชั่นคิลเลอร์กิจกรรมที่3ครับกระเลียนขาวกิจกรรมที่4ครับมิสเตอร์นักแฮกเกอร์ในกิจกรรมที่5ครับ MP5 ของมิสเตอร์นัทแฮกเกอร์ในกิจกรรมที่6ครับกล่องกระดาษในตู้อีโวกิจกรรมที่7คือลูกซองอีโวครับ และกิจกรรมสุดท้ายครับตู้ล็อกกี้รอยัลกิจกรรมเยอะแบบนี้จะสุ่มกิจกรรมไหนก่อนดีครับพี่ในวันนี้เรามีช่องทางการเติมเกมที่คุ้มมากๆนะครับมาบอกให้กับน้องๆอีกแล้วนะครับ wow. สำหรับคนที่ชอบเติมเกมฟรีไฟนะบอกเลยต้องรู้นะครับเพราะว่าเติมเกมผ่านแอป Shopee Pay นะครับคุ้มที่สุดเลยทำไมนะหรอก็เพราะว่าที่แอป Shopee นะครับมีคูปองคืนเงินให้เราเก็บก่อนเติมด้วยนะครับ มีที่ไหนเติมเงิน2ครั้งเท่ากับ70บาทใช่ไหมอ่ะแต่ว่าเราจะได้เงินคืนมา35บาทนั่นเท่ากับว่าเราได้เติม1แถม1เลยนั่นเองและในบางวันนะครับมีคูปองคืนเงินแบบจุกๆมาให้เซอร์ไพรส์กันด้วยนะครับคือซื้อ3ครั้งนะครับครั้งละ35บาทก็เป็นเงิน105บาทใช่ไหมแต่ว่าเราจะได้เงินคืนมา70บาทเลย wow. ก็จะเท่ากับว่าเราจ่าย35บาทใช่ไหมแล้วก็จะได้300เพชรเลยทีเดียวต้องบอกเลยโปรแต่ละโปรของ Shopee Pay นะครับเป็นโปรที่แบบว่าสุดยอดจริงๆและตอนนี้นะครับยังมีพิเศษกว่านั้นอีกก็คือมีโบนัสเพชรนะครับเพิ่มเติมให้จากปกติอีกด้วย เดี๋ยวมาดูทิกเกอร์นะครับทิกเกอร์จะมาแนะนำให้ดูว่าวิธีการทำอย่างไรนะครับไปดูกันเลยมาครับพี่ๆใครยังไม่ได้โหลดแอป Shopee Pay นะครับเดี๋ยวมาโหลดพร้อมๆน้องเลยนะครับว่าการลงทะเบียนแล้วก็การสมัครจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเข้ามาที่ Play Store แล้วก็กดโหลดแอป Shopee Pay นะครับตอนสมัครนะครับเราต้องใช้เบอร์โทรของเราเองนะครับสมัครเข้าไปเลยนะหลังจากนั้นก็ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนของเราเองด้วยนะครับเมื่อเราสมัครเสร็จแล้วนะครับเราจะผูกบัญชีแล้วก็เติมเงินได้เลยครับในการผูกบัญชีนะครับสามารถผูกกับธนาคารก็ได้หรือจะเติมเงินเข้าระบบจากตู้ต่างๆก็ได้นะครับอย่างเช่นตู้เติมตู้เติมสบายตู้เติมดีกระปุกแล้วก็ที่บิ๊กซีโลตัสหรือว่าเซ็นเพย์ก็ได้นะครับพี่ครับเวลาเติมเงินเข้าระบบนะครับติ๊กเกอร์แนะนำนะคะให้เติมทีละ100บาทนะคะหลังจากที่เราลงทะเบียนแล้วก็เชื่อมต่อบัญชีธนาคารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะไปเก็บคูปองส่วนลดกันแล้วในการเก็บคูปองนะครับจะมีอยู่2แบบก็คือลูกค้าใหม่แล้วก็ลูกค้าเก่านะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับติ๊กเกอร์จะมาแนะนำการเก็บคูปองสำหรับลูกค้าเก่าหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าลูกค้าปัจจุบันนะครับก่อนอื่นนะครับเข้าแอป Shopee Pay ก่อนเลยนะครับโอเคหลังจากนั้นกดไปที่คูปองเติมเกมแล้วก็เลื่อนลงมาดูข้างล่างนะครับคำว่าซื้อ1แถม1นะแล้วก็กดเก็บเลยครับแล้วเราก็เข้ามาเช็คที่คูปองนะครับว่าเราเก็บคูปองเรียบร้อยหรือเปล่าอย่าลืมนะครับก่อนเติมเงินเข้ามาเก็บคูปองส่วนลดก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปซื้อเพชรกันนะครับน้องๆอย่าลืมเช็คกันด้วยนะครับว่าเราได้ทำการเชื่อมต่อบัญชีระหว่าง Shopee Pay กับ Google Pay เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับและถ้าใครยังไม่ได้เชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีกันเลยนะครับว่าทำอย่างไรนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้น้องๆมาเปิดที่ Play Store ก่อนเลยนะครับแล้วก็ติ๊กที่เครื่องหมายขีดๆแบบนี้เลยนะครับที่มุมซ้ายนะครับมุมซ้ายด้านบนแล้วก็เลือกตรงคำว่าวิธีการชำระเงินหลังจากนั้นนะครับเพิ่มคำว่านี้เลยเพิ่ม Shopee Pay นะครับแล้วก็อ่านข้อความที่เงื่อนไขตามกำหนดนะครับแล้วกดคำว่ายอมรับเข้าไปหลังจากนั้นนะครับก็ให้ใส่รหัส6หลักนะครับที่ทำการลงทะเบียนเอาไว้ของ Shopee Pay นั่นเองมาถึงเวลาที่เราจะเติมเพชรแล้วนะครับพี่ๆกดเข้าเกมก่อนเลยเวลาเติมเพชรนะครับเราต้องเติมครั้งละ35บาท2
ครับ35 บาทอย่าลืมนะครับเวลาจ่ายเงินให้กดไปที่ Shopee Pay ด้วยนะครับซื้อทั้งหมด2ครั้งนะครับ35 บาท2ครั้งนี่ทิกเกอร์เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เข้าไปดูที่แอป Shopee Pay ได้เลยนี่ครับพี่ๆเห็นอะไรไหมได้เงินคืนมา35 บาทจริงๆด้วยแต่เดี๋ยวนะครับทุกคนยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับลูกค้า Shopee Pay นะครับได้เพิ่มอีกให้ลูกค้านะครับกดเข้าไปที่แบนเนอร์ Shopee Pay จะมีหน้าจอนะครับโบนัสไดมอนด์หน้านี้เลยนะครับแล้วก็ให้กดเข้าไปลงทะเบียนไว้ก่อนเติมเกมด้วยนะครับง่ายๆแค่กรอกเบอร์มือถือที่เราสมัคร Shopee Pay ไว้แค่นี้พอเราเติมเกมนะครับเราก็จะได้โบนัสเพชรเพิ่มอีกด้วย